าบสีแดงโยกย้ายไปมาชบาสีส้มสายหัวสายหัวมะลิสีขาวกระโดดหมุนตัวดอกไม้ทุกสีมาเต้นด้วยกันดอกไม้ทุกสีมาเต้นด้วยกันดอกไม้ทุกสีมารักด้วยกันดอกไม้ทุกสีมารักด้วยกันดอกไม้ทุกสีมารักด้วยกันดอกไม้นั้นมีมากมายหลายพันมีสีและรูปร่างมันต่างกันบางก็ยาวบางก็สั้นบางก็เล็กบางก็ใหญ่ทุกดอกก็สวยเหมือนกันดาวเรืองสีเหลืองรำกันเป็นคู่บัวสีชมพูจับหูยักษ์ไหลกล้วยไม้สีม่วงใส่เอวว่องไวดอกไม้ทุกสีมารำด้วยกันดอกไม้ทุกสีมารำด้วยกันดอกไม้ทุกสีมารักด้วยกันดอกไม้ทุกสีมารักด้วยกันดอกไม้ทุกสีมารักด้วยกันแล้วหาผลบวกเสร็จแล้วด้วยไม่ยากเลยโอเคไหมคะนักเรียนปลายทางไปกันต่อไปกันต่อนะคะสังเกตตัวตั้งเป็นเลข2หลักตัวบวกก็เป็นเลข2หลักทั้ง2จำนวนเลยค่ะทั้ง2จำนวนเลยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องหาผลบวก2จำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยก่อนเสมอค่ะเพราะฉะนั้นหลักหน่วยอยู่ตรงไหนนะแล้วหลัก10ล่ะลูกอยู่ตรงไหนเอ่ยหาเจอหรือยังคะน้องหน่วยกับพี่10อย่าลืมนะน้องหน่วยเอามารวมกันก่อนแล้วก็ต้องกลับไปหาพี่10นะคะพี่10ก็จะอยู่ในหลักอะไรลูกหลัก10นั่นเองลาลาลาดูเหมือนกับมาแต่เป็นลาเรมีฟาซอลลาซีดูหน้าตาพวกเราเหมือนตัวอะไรบางก็เป็นฉันบางก็เป็นหนูได้อยู่ด้วยกันเราก็เป็นเพื่อนกันบางก็เป็นนกบางก็เป็นนอนได้อยู่ด้วยกันเราก็เป็นเพื่อนกันของครูเสร็จแล้วลูกปลายทางยกมือด้วยปลายทางสบายมากเลยใช่ไหมคะเอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วค่ะอีก2ข้อต่อไปค่ะข้อ7แล้วก็ข้อ8นะคะมีทั้งหมด8ข้อลูกเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยด้วยตอนนี้ให้เวลาเด็กๆค่ะให้เวลาเด็กโดเรมีฟาซอลลาทีโดโดเรมีฟาซอลลาทีโดโดเรมีฟาซอลลาทีโด
็จแล้วลูกขอมือหน่อยอ้าวนักเรียนปลายทางขอมือด้วยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเอาให้ตรวจคำตอบด้วยตนเองไปดูเพื่อนของเราค่ะวันนี้พร้อมนำเสนอเฉลยค่ะเฉลยนะคะเฉลยนะคะข้อที่1ค่ะอันไหนเราอ่านพร้อมๆกันข้อที่1ข้อที่1อ่านอ่านเลยข้อที่1อ่านเลยค่ะ37บวก2 37บวกด้วย2เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ37บวกด้วย2ค่ะคำตอบ39เฉลยสองจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยเห็นไหมคะจะ7บวกด้วย2ผลบวกเท่ากับ9 3มีตัวบวกไหมมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเลข3ก็ต้องอยู่ในหลักหลัก10คำตอบ39ต่อไปข้อที่2ค่ะ51บวกด้วย4 2จำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยก็คืออะไรกับอะไรลูก1กับ4 1บวกด้วย4ผลบวกเท่ากับ55ในหลัก10ค่ะตัวบวกไม่มีเลยเด็กๆก็ต้องเขียนเลข5ให้อยู่ในหลัก10 55โอเคไหมผ่านไหมลูกผ่านไหมผ่านต่อไปค่ะข้อที่3 92บวกด้วย2 2บวกด้วย2ในหลักหน่วยผลบวกได้เท่ากับ4 9อยู่ในหลัก10ตัวบวกไม่มีค่ะเราก็เขียนเลข9ให้อยู่ในหลัก10 94นะคะเด็กๆต้องมีวิธีคิดด้วยนะคะข้อที่4ค่ะ83บวกด้วย6ในหลักหน่วย3บวกด้วย6ผลบวกเท่ากับ9ในหลัก10เป็นไงเอ่ยตัวบวกไม่มีค่ะตัวบวกไม่มีเขียนเลข8ในหลัก10 89ต่อไปข้อที่5เป็นเลข2หลักทั้ง2จำนวนเลย7บวกด้วย1ในหลักหน่วยผลบวกที่ได้8ในหลัก10 10บวกด้วย50ผลบวกที่ได้ก็คือ60เขียนเลข6ในหลัก10นั่นเองนะคะข้อที่6 56บวกด้วย30 6บวกด้วย0ในหลักหน่วยผลบวกที่ได้ได้เท่ากับ6ค่ะในหลัก10 50บวกด้วย30ผลบวกที่ได้ก็คือกี่สิบลูก80เราก็ต้องเขียนเลข8ให้อยู่ในหลักหลัก10นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7 33บวกด้วย22ค่ะ3บวกด้วย2ในหลักหน่วยผลบวกที่ได้ก็คือ5ในหลัก10 30บวกด้วย20เท่ากับ50เขียนเลข5ให้อยู่ในหลัก10นั่นเองนะคะข้อที่8 43บวกด้วย34ค่ะ3บวกด้วย4ในหลักหน่วยผลบวกที่ได้ก็คือ7ค่ะในหลัก10 40บวกด้วย30คำตอบที่ได้ก็คือ70เขียนเลข7ให้อยู่ในหลัก10ค่ะยากไหมยากไหมไหนใครทำถูกทุกข้อเลยลูกยกมือหน่อยยกมือหน่อยไหนใครผิดใครทำผิด1ข้อ2 3 4 5 6 7 8ปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใหญ่ทำงานเป็นไงคะถูกต้องนะคะในเรื่องของการหาผลบวกวันนี้ให้รางวัลค่ะให้รางวัลเด็กๆนะคะมีการบ้านด้วยให้เด็กๆหยิบสมุดเล่มนี้ขึ้นมาวันนี้คุณครูให้การบ้านด้วยนะคะการบ้านหน้าไหนดีเอ่ยเปิดไปเลยในหน้าที่77ค่ะ77โอเคไหมคะหน้าที่77นะคะ77มีเลข7กับเลข7ค่ะ
มีทั้งหมด20ข้อด้วยกันเป็นการบ้านในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเด็กๆฝึกหาผลบวกนะคะจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลข2หลักตัวบวกก็เป็นเลข2หลักนะคะหรือตัวตั้งอาจจะเป็นเลข2หลักตัวบวกเป็นเลขหลักเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการบวกนั่นก็คือเด็กๆต้องหาผลบวก2จำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยก่อนเสมอนะคะแล้วจึงจะมาหาผลบวก2จำนวนที่อยู่ในหลักสิบค่ะต้องขอขอบคุณค่ะทีมงาน DLTV ขอบคุณคุณครูปลายทางลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ